ต่อมานะครับเราจะมาเรียนในพาเนลที่ชื่อว่า SSL นะครับ Color แล้วก็ BNW นะครับพาเนลนี้ใช้ทำอะไรนะครับเปิดออกมานะครับในพาเนล SSL นะครับ Color แล้วก็ BNW นี้ใช้ในการปรับแต่งโทนสีของภาพนะครับมาดูในส่วนของ SSL นะครับ SSL นี้จะใช้ในการเปลี่ยนสีหรือว่าปรับแต่งสีในภาพนะครับสมมติว่าอาจารย์คลิกที่ SSL นะครับ HSL ก็คือย่อมาจากคำว่า Hue, Saturation แล้วก็ Luminance นะครับมาดูทีละตัวนะครับว่าทำงานยังไงส่วนแรกอาจารย์คลิกที่ Hue นะครับ Hue หมายถึงการเปลี่ยนสีนะครับจากสีหนึ่งไปเป็นอีกสีหนึ่งนะครับนะเป็นการเปลี่ยนสีนะครับจากในตัวอย่างนี้อาจารย์จะเปลี่ยนสีดอกไม้นะครับที่เป็นสีชมพูตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้จากตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่าอาจารย์จะเปลี่ยนสีชมพูตรงนี้เป็นสีอื่นนะครับเราก็ให้มาเลื่อนดูที่สีชมพูเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีชมพูเป็นสีอื่นได้นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นสีม่วงนะครับก่อนและหลังเห็นไหมครับก็จะแตกต่างกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนี่คือการเปลี่ยนสีนะครับคุณต้องการจะเปลี่ยนสีไหนก็คลิกที่ตัวสไลเดอร์สีนั้นนะครับที่สีที่คุณอยากต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับนี่คือ Hue นะครับคือการเปลี่ยนสีต่อมาคือ Saturation นะครับ Saturation คือความสดของสีนะครับความเข้มความสดของสีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคุณอยากจะปรับสีไหนให้เข้มนะครับเราก็เลือกปรับที่สีนั้นนะครับอย่างสมมติว่าสีมาเจนต้านะครับอยากให้สดก็เพิ่มขึ้นไปเห็นไหมครับเพิ่มซาตูเรชันที่มาเจนต้าหรือว่าที่สีม่วงนะครับหรือว่าถ้าเราลดเห็นไหมครับก็สีม่วงก็จะไม่มีสีเลยทีนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการเพิ่มลดสีนะครับนะแบบนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติว่าอาจารย์จะลดสีเขียวลงเห็นไหมครับข้างหลังนี่เป็นขาวดำไปเลยนะครับ background ที่เคยเป็นใบไม้สีเขียวถ้าเราลดลงเห็นไหมครับก็จะเป็นสีขาวดำไปเลยอาจารย์จะลด background ลงนิดเดียวนะครับแบบนี้นะครับคือการปรับความสดของสีนะครับต่อไปสุดท้าย luminance นะครับLuminance นี่ก็คือความสว่างของสีนะครับการมันก็จะให้ผลตรงข้ามกับSaturation นะครับ Saturation ยิ่งปรับมากนะครับสีจะยิ่งสดจะยิ่งดูเข้มนะครับแต่ว่า Luminance ถ้าปรับมากเนี่ยสีจะดูสว่างขึ้นนะครับจะดูสว่างนะครับนี่คือความสว่างของสีสมมติว่าอาจารย์จะปรับที่ตัว Magenta นะครับสีก็จะดูสว่างขึ้นสว่างขึ้นแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับอยากจะปรับสีไหนก็คลิกที่สไลเดอร์ที่สีนั้นนะครับอันนี้ดูตัวอย่างก่อนกับหลังนะครับอันนี้คือแท็บ HSL นะครับต่อมาคือแท็บ Color นะครับก็จะทำงานคล้ายๆกันนะครับแต่ในที่นี้จะเลือกปรับเป็นบางสีนะครับเช่นอยากจะปรับสีแดงนะครับสีส้มสีเหลืองนะครับตรงนี้เราก็เลือกคลิกที่สีก่อนนะครับแล้วก็เลือกปรับได้นะครับก็เหมือนกับการปรับเมื่อสักครู่นี้ครับก็จะมี Hue มี Saturation แล้วก็ Luminance เหมือนกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับแท็บสุดท้ายก็จะเป็น BNW นะครับก็คือเป็น Black and White นะครับถ้าคลิกตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะเป็นกลายเป็นภาพขาวดำนะครับแต่ภาพขาวดำในส่วนที่เป็น Black and White ตัวนี้นะครับไม่ใช่ขาวดำปกติทั่วไปแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับเช่นสมมุติว่าดอกไม้ตรงนี้เคยเป็นสีม่วงอยู่ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะปรับนะครับปรับความเข้มความสดได้นะครับเราสามารถที่จะปรับความสดของภาพได้นะครับโดยที่มันก็จะอ้างอิงจากสีปกติของมันนะครับปกติมันเคยเป็นสีอะไรอย่างตัวนี้ใบไม้นะครับปกติมันเคยเป็นสีเขียวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราแปลงเป็น
ขาวดำแล้วนะครับเราปรับในส่วนสีเขียวเราก็จะเห็นผลที่มันเกิดขึ้นกับใบไม้ที่อยู่ด้านหลังนะครับเราอยากให้แบ็กกราวด์สว่างแบบนี้นะครับหรือว่ามืดลงก็ได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็น black and white นะครับ